เราได้ศึกษากันในคริสตจักรของเราเกี่ยวกับพระธรรมมัทธิวต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องความปัจจุบันทันด่วนของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์หลายคนอาจจะอยากขอเวลาเพื่อจะสั่งลาอยากจะขอเวลาเพื่อเคลียร์ธุระปะปังที่ยังไม่เสร็จแต่ว่าชีวิตจริงบางครั้งเรื่องราวของตัวเราอาจจะไม่ได้มีเวลาสำหรับการได้เตรียมพร้อมมากนักนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องเตรียมพร้อมเสมอใครจะไปคิดว่าเครื่องบินนั่งอยู่ดีๆปกติจะถูกยิงได้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุเครื่องบินตก3 ครั้งด้วยกันนะครับในช่วงสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าความแน่นอนหนึ่งของชีวิตคือความไม่แน่นอนความแน่นอนหนึ่งของชีวิตคือความไม่แน่นอนในวันนี้นะครับเราจะได้ดูในพระคำของพระเจ้าต่อเนื่องด้วยกันในมัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึงข้อที่13ครับมัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึงข้อที่13อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับเวลานั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10 คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่5 คนและเป็นคนมีปัญญา5 คนคนโง่เหล่านั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยคนที่มีปัญญานั้นเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวมาช้าก็พากันง่วงเหงาและหลับไปเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดหญิงพรหมจารีทั้งหมดนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนบรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้างเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่านจงไปหาคนขายและซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารี5 คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าคะขอเปิดให้เราด้วยแต่ท่านตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าพระองค์ผู้จะเสด็จมาในเวลาที่ไม่คาดคิดพระบิดาขอให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้ได้เตือนจิตใจของเราทั้งหลายที่จะใช้ชีวิตด้วยการเตรียมพร้อมเสมอที่เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงแค่อยู่กับอดีตหรือปัจจุบันแต่เราจะใช้ชีวิตเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้พระคำในตอนนี้เป็นพระเจ้าเองที่เป็นผู้พูดที่จะสัมผัสจิตใจของเราไม่ใช่การข่มขู่ให้หวาดหวั่นแต่เป็นการเตรียมจิตใจให้พลักพร้อมอยู่เสมอเพื่อเราจะมีความหวังสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์และในถึงวันนั้นเราทั้งหลายจะได้พร้อมที่จะรอรับการกลับมาของพระองค์ขอพระคำของพระองค์ในตอนนี้ได้ออกฤทธิ์และมีข้อคิดบางสิ่งสู่จิตใจของเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเคยขับรถแล้วน้ำมันหมดไหมครับทุกๆปีนะครับมีคนกว่าครึ่งล้านนะครับกว่าครึ่งล้านที่ต้องจอดรถอยู่ข้างทางเพราะว่าน้ำมันหมดโทรศัพท์ไปหาความช่วยเหลือนะครับจำนวนของคนที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือเพราะน้ำมันหมดเนี่ยมีมากกว่าคนที่ขอความช่วยเหลือเพราะยางแบนเพราะกุญแจหายเสียด้วยซ้ำนะครับด้วยปกติเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าก่อนน้ำมันหมดมันจะมีสัญญาณเตือนจะมีไฟสัญญาณที่เตือนให้รู้ว่าน้ำมันเหลือน้อยและหลังจากไฟสัญญาณเตือนขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังวิ่งต่อไปได้อีกหลายกิโลเมตรต่างจากยางแบนต่างจากกุญแจหายซึ่งไม่มีสัญญาณเตือนยางไม่ได้บอกว่าฉันจะแบนแล้วนะกุญแจไม่ได้บอกว่าฉันจะหายแต่น้ำมันจะหมดจะมีสัญญาณเตือนแล้วยังวิ่งต่อตั้งไกลแต่สิ่งที่น่าแปลกคือทุกปีจะมีคนร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ริมถนนเพราะน้ำมันหมดมากกว่ายางแบนและมากกว่ากุญแจหายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสัญญาณเตือนบางทีก็ทำให้คนประมาทเลยละเลยคนที่มีน้ำมันหมดไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเพราะมีการเตือนก่อนวันสิ้นยุคก็เช่นเดียวกันจะมีสัญญาณเตือนมากมายที่พระเยซูบอกในมัทธิว24จะเกิดเหตุการณ์ไม่น้อยและสิ่งที่ปรากฏคือคนจำนวนมากจะเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยคนถามว่าทำไมคุณน้ำมันหมดไฟไม่ขึ้นหรืออึกอักตอบไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีหลักสัญญาณที่บอกเตือนเราล่วงหน้าคำอุปมาที่เราได้อ่านได้ศึกษาในตอนก่อนหน้าในครั้งที่แล้วในมัทธิว24ในชุดนี้พระเยซูได้พูดถึงคำอุปมาเรื่องมะเดื่อที่แตกหน่ออ่อนแล้วก็แตกใบและคำอุปมาเรื่องทาสที่สัตย์ซื่อที่ทำงานอย่างสัตย์ซื่อและเมื่อนายมาเห็นทาสนั้นก็มีความสุข พระเยซูจึงได้ยกชุดคำอุปมาออกมาและครั้งนี้เป็นอุปมาที่3ในชุดนี้คือคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คนซึ่งหญิงพรหมจารีนี้ตอนสมัยผมอ่านพระคัมภีร์แรกๆผมก็เข้าใจคิดว่าเป็นงานแต่งงานหมู่เข้าใจคิดว่าหญิงพรหมจารีคือเจ้าสาว10คนแต่พอได้ดูในบริบทได้อ่านในพระคัมภีร์ลึกขึ้นก็รู้ว่าหญิงพรหมจารีทั้ง10นี้ไม่ใช่เจ้าสาวแต่หญิงทั้ง10นี้เป็นเพื่อนของเจ้าสาวที่มาเตรียมรอรับการมาของเจ้าบ่าวและเธอจะจุดตะเกียงเอาตะเกียงนั้นส่องไฟพาเจ้าบ่าวเดินทางในช่วงค่ำมืดเพื่อไปเข้าสู่งานเลี้ยงสมรสและเจ้าบ่าวจะได้พบกับเจ้าสาวหญิงทั้ง10นี้จึงเป็นเพื่อนเจ้าสาวซึ่งโดยปกติในสังคมยิวนั้นการแต่งงานนั้นถือว่าเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านเป็นงานที่ผู้คนจะได้มาพบได้มารวมตัวได้มาเฉลิมฉลองกันด้วยความสุขปกติคนยิวเวลาเขาจะแต่งงานจะมีอยู่3ขั้นตอนเป็นอย่างน้อย1ก็คือการตกลงกันเขาจะมีการให้พ่อทั้ง2ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้พบปะได้พูดคุยกันสำหรับข้อตกลงสำหรับการแต่งงานก่อนเป็นเวลานานโดยการตกลงสำหรับการแต่งงานนี้บ่าวสาวจะไม่เกี่ยวข้องในสังคมยิวนะครับสมัยก่อนเนื่องจากเขาเชื่อว่าพ่อของทั้ง2ฝ่ายมีมุมมองและประสบการณ์ของชีวิตที่กว้างกว่าจะรู้ว่าสิ่งใดที่เหมาะสิ่งใดที่สมควรเพราะฉะนั้นพ่อจะเป็นผู้ที่ตกลงกันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีมั่นหมายพิธีมั่นหมายนี้จะเป็นพิธีที่พวกเขาจะทำกันจัดขึ้นต่อหน้าครอบครัวและญาติมิตรเพื่อเขาจะปฏิญาณกันว่าจะผูกพันและจะใช้ชีวิตร่วมกันต่อจากนี้ไปหลังการมั่นสำหรับชาวยิวจะถือว่าเป็นการแต่งงานแล้วหากมีการถอนมั่นหรือยกเลิกการมั่นชาวยิวจะถือเท่ากับว่าเป็นการหย่าร้างหากคู่มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตชาวยิวจะถือว่าคู่มั่นที่ยังมีชีวิตอยู่กลายเป็นม่ายแล้วเพราะฉะนั้นพิธีมั่นสำหรับชาวยิวจะเป็นเหมือนกับการแต่งงานเป็นเหมือนกันนับว่าทั้งคู่เป็นคู่แต่งงานกันแล้วหลังมั่นเสร็จเขาก็จะให้ฝ่ายชายมีเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยสำหรับเดินทางกลับไปที่บ้านไปเตรียมห้องหับบ้านก็จะไปปรับปรุงบ้านเดิมให้มีห้องพักเพิ่มขึ้นบ้านก็จะไปซื้อที่ดินใหม่สำหรับปลูกบ้านหลังใหม่เขาจะหาที่ดินสำหรับการเพาะปลูกเพื่อแสดงว่าฝ่ายชายจะดูแลฝ่ายหญิงได้จะเลี้ยงดูเธอได้และให้ที่พักอาศัยแก่เธอได้หลังจากมั่นหมายเสร็จฝ่ายชายเจ้าบ่าวก็จะเดินทางกลับมาที่บ้านเจ้าสาวเพื่อมารับเจ้าสาวไปอยู่ร่วมกันโดยเขาจะจัดพิธีสมรสดังนั้นเองการที่คริสเตียนเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมัดจำเป็นเหมือนการมั่นหมายจึงเป็นสัญลักษณ์เหมือนว่าเราได้อยู่ในพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราได้เป็นของพระเจ้าและพระเจ้าได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของมั่นและพระองค์กลับไปเตรียมที่ของพระองค์พระเยซูกลับไปยังที่ของพระองค์เพื่อเตรียมที่ของพระองค์ไว้ให้กับเราและพระองค์จะกลับมาครั้งที่2เป็นเหมือนกับงานสมรสเพื่อจะนำเราทั้งหลายกลับเข้าสู่งานสมรสร่วมกับพระองค์และได้พักอยู่ในที่พำนักเดียวกันกับพระองค์นั่นเองภาพความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับผู้เชื่อจะเป็นภาพเหมือนกับสามีภรรยาเป็นภาพเหมือนกับพิธีมั่นหมายหรือพิธีสมรสเมื่อเราได้เชื่อพระเยซูและเข้าสู่การมั่นหมายและการกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูเป็นการเข้าสู่การเซเลเบรตการเฉลิมฉลองพิธีสมรสในงานสมรสนั้นเจ้าบ่าวจะเดินทางมาในช่วงกลางคืนและก็จะมาพร้อมกับเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อมารับตัวเจ้าสาวบนเส้นทางก่อนที่จะไปถึงบ้านเจ้าสาวจะมีเพื่อนเจ้าสาวซึ่งในพระคัมภีร์ในคำอุปมานี้บอกว่ามี10คนเข้ามาเตรียมรอรับเจ้าบ่าวสลับเดินทางไปเนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนเพื่อนเจ้าสาวก็จะนำคบไฟเพื่อเตรียมเข้าสู่งานเลี้ยงโดยส่วนใหญ่เพื่อนเจ้าสาวมักจะเป็นหญิงพรหมจารีโดยจะเป็นพี่สาวน้องสาวหรือญาติของเจ้าบ่าวที่มีอายุน้อยๆเขาจะได้สิทธิพิเศษมาต้อนรับการมาของเจ้าบ่าวและเมื่อเข้าสู่พิธีสมรสจะมีการเฉลิมฉลองพิธีสมรสสำหรับชาวยิวทั้งหมด7วันด้วยกันครับเราจัดงานวันเดียวก็คางเหลืองแล้วนะครับคนยิวจัดกัน7วันฉลองสมรสและถือเป็นงานใหญ่ที่ทุกคนจะมาร่วมกันเฉลิมฉลองพอเสร็จพิธีเขาจะให้เพื่อนเจ้าบ่าวมาจูงมือเจ้าบ่าวแล้วเอามือเจ้าบ่าวไปวางไว้บนมือเจ้าสาวนั่นถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีของชาวยิวบริบทคำอุปมานี้พระเยซูได้ใช้ภาพเปรียบของเพื่อนเจ้าสาว10คนที่มารอรับเจ้าบ่าวเป็นภาพอุปมาที่สอนเราถึงความจริงเรื่องการเข้าสู่อาณาจักรแผ่นดินสวรรค์ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราอยู่ในโลกในช่วงพีเรียดการรอระหว่างที่พระเจ้ากลับไปอยู่บนสวรรค์ไปเตรียมที่พักให้กับเราและพระองค์จะกลับมาครั้งที่2เพื่อมารับเราทั้งหลายไปอยู่บ้านของพระองค์คือสวรรค์เพื่อเฉลิมฉลองพิธีสมรสร่วมกับคริสเตียนกับพระเมสโปดกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในคำอุปมานี้พระเยซูพูดเจาะจงกับเหล่าสาวกพระเยซูไม่ได้พูดกับนักการศาสนาคนที่ฟังคำอุปมานี้มีแต่เฉพาะหมู่สาวกเพราะฉะนั้นเขาจึงตีความว่าคำอุปมานี้เนี่ยน่าจะอ้างอิงถึงคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนหรือมีส่วนในคริสตจักรแต่ ไม่ได้กลับใจเชื่อเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงคำอุปมานี้จึงต้องการพูดกับผู้เชื่อไม่ได้พูดกับคนไม่เชื่อพูดกับผู้เชื่อเพื่อเตือนคริสตจักรให้พร้อมเพื่อเราจะเตรียมคริสตจักรให้มีความพลักพร้อมถึงการมาอย่างทันทีทันใดของพระเยซูคริสต์ที่เหนือความคาดหมายสำหรับความรอดเนี่ยคริสเตียนมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรอดที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเราเชื่อว่ารอดโดยพระคุณพระเจ้าและความเชื่อไม่ช่วยด้วยความดีหรือการงานของมนุษย์ที่จะทำให้เรารอดไม่มีใครทำดีมากพอที่จะให้รอดได้เพราะดีล้างบาปไม่ได้ความรอดจึงเป็นเรื่องพระคุณที่เริ่มต้นโดยพระเจ้าแล้วก็สานต่อด้วยความเชื่อที่เรามีในพระคุณแต่ความรอดที่มีความเชื่อเหมือนกันนี้มีแง่มุมที่แตกต่างกันอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มที่เชื่อว่ารอดนิรันดร์หรือว่าพวกคาร์วินกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความเชื่อว่าถ้ารอดแล้วรอดเลยจะไม่มีการสูญเสียความรอดโดยเขาเชื่อว่าการทรงเลือกของพระเจ้าหรืออธิปไตยของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าให้ใครรอดในเมื่อพระองค์กำหนดแล้วว่าให้ใครรอดและพระองค์มีกสิทธิ์มีอธิปไตยสูงสุดจึงไม่มีใครที่จะทำให้คนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ต้องสูญเสียความรอดได้เขามองในฝ้าของเอกสิทธิ์ของพระเจ้าและเชื่อว่าความรอดเป็นเอกสิทธิ์พระเจ้าที่นิรันดร์มั่นคงจึงเป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนคนใดคนหนึ่งจะสูญเสียความรอดไปแม้เขาจะปฏิเสธแม้เขาเองจะดำเนินชีวิตอย่างไรความรอดเป็นสิ่งที่เป็นหลักประกันนิรันดรและนั่นทำให้ข่าวประเสริฐกลายเป็นข่าวประเสริฐเป็นข่าวดีเพราะทำให้คนไม่ต้องดำเนินชีวิตเมื่อได้รับความรอดด้วยความรู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่มีสันติสุขและชื่นชมยินดีกับความรอดที่ได้รับในปัจจุบันนี้นี่คือกลุ่มคาร์วินซึ่งมีคนยึดถือเป็นจำนวนมากในโลกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มอาร์เมเนียนก็เป็นกลุ่มที่มีคนเชื่อยึดถือเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์สามารถจะสูญเสียความรอดได้คริสเตียนสามารถจะสูญเสียความรอดได้หากเขาปฏิเสธพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าอาร์เมเนียนเชื่อว่าพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่ามนุษย์จะมีท่าทีตอบสนองพระองค์อย่างไรพระองค์จะช่วยให้คนตอบสนองให้เกิดความเข้าใจจนกระทั่งในที่สุดคนนั้นมาถึงจุดรับเชื่ออาร์เมเนียนจะเชื่อเรื่องเอกสิทธิ์ของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็เชื่อเรื่องฟรีวิลหรืออิสระในการตัดสินใจเลือกของมนุษย์แม้พระเจ้าจะมีเอกสิทธิ์แต่พระองค์ก็ให้การตัดสินใจเลือกหรือฟรีวิลกับมนุษย์อาร์เมเนียนจึงมองสองด้านนี้ในเมื่อพระเจ้ามีแผนงานและพระองค์รู้อนาคตว่าใครจะรอดหรือไม่รอดอย่างไรและพระองค์ได้จัดเตรียมสถานการณ์ในส่วนของพระองค์อย่างดีที่สุดแต่พระองค์ให้สิทธิ์หนึ่งคือความรอดด้วยพระคุณและความเชื่อทั้งหน้าและหลังและก็มีความสำคัญทั้งคู่ถ้าวันใดเมื่อปัจจัยคำว่าความเชื่อหายไปเมื่อคุณปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าหรือทิ้งทางพระเจ้าเมื่อนั้นปัจจัยของความรอดต่างๆก็คือฟรีวิลที่เราตัดสินใจจะหนีจากทางพระเจ้าตัดความสัมพันธ์เหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายบุตรน้อยที่หลงหายแต่เมื่อใดบุตรน้อยคนนั้นกลับมาหาพระเจ้ากลับสู่บ้านบิดาก็มีแหวนใส่ให้เปลี่ยนรองเท้าให้ใส่เปลี่ยนจากสภาพการเป็นบ่าวที่ไม่มีรองเท้าใส่มาเป็นบุตรที่มีรองเท้าใส่อีกครั้งหนึ่งคือพระเจ้าก็ให้โอกาสนี่เป็นความเชื่อสองข้างหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของความรอดว่าเป็นหลักประกันที่มั่นคงหรือไม่ซึ่งจะว่าใครถูกหรือใครผิดในพระคัมภีร์เราก็เห็นแง่มุมของคำสอนที่สนับสนุนคำสอนทั้งสองด้านหนึ่งก็สนับสนุนคำสอนเรื่องการกำหนดไว้ล่วงหน้าของพระเจ้าว่าให้คนหนึ่งรอดแล้วรอดเลยอีกด้านหนึ่งก็มีการสอนในลักษณะของการเฝ้าระวังการเตรียมตัวเองการฝึกตนเองเพื่อให้เราจะกลายเป็นคนที่ใช้การได้หรือปลักพร้อมจึงมีคนให้คำอธิบายบอกว่าในส่วนของพระเจ้าพระเจ้ามีอธิปไตยพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบแต่พระองค์ให้สิทธิส่วนหนึ่งกับมนุษย์คือการที่ได้มีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของตัวเองเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนกับแท่งแสงลำหนึ่งที่ฉายเข้าไปในปริซึมและมันแตกออกเป็นทั้งหมด7เฉดแต่แสงทั้ง7เฉดนั้นมาจากแสงสีขาวลำเดียวกันพระคัมภีร์ที่สนับสนุนแนวคิดของคาร์วินเรื่องรอดนิรันดร์กับแนวคิดของอาร์เมเนียนเรื่องอาจสูญเสียความรอดได้ก็มาจากลำแสงเดียวกันแต่ในส่วนนี้อาจจะมีผลต่อการตีความทำไมถึงต้องอธิบายว่ามีกลุ่มความเชื่อ2แบบเพราะความเชื่อ2แบบนี้จะตีความพระคัมภีร์ในตอนนี้แตกต่างกันไปกลุ่มคาร์วินจะเชื่อว่าการตีความเรื่องหญิงโง่คนนี้เนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ได้เชื่อแต่แรกเธอไม่ใช่เป็นคนที่สูญเสียความรอดแต่เธอไม่ได้เชื่อมาแต่แรกเธอไม่ได้เตรียมน้ำมันมาแต่แรกเธอคือคนที่ไม่เชื่อซึ่งแทรกตัวอยู่ในคริสตจักรแต่กลุ่มอาร์เมเนียนจะตีความหญิงโง่5คนนี้บอกว่าเธอคือผู้เชื่อที่ไม่รักษาความเชื่อและปล่อยให้ความเชื่อหรือดวงไฟของเธอดับไม่ได้เติมน้ำมันเพื่อจะให้ความเชื่อนั้นลุกโชนตลอดเวลาเราจึงเห็นว่ากลุ่มความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนิรันดร์ของความรอดอาจจะมองไม่ผิดในตอนนี้แตกต่างกันแต่เราจะมาศึกษาด้วยกันด้วยข้อสังเกตที่ผมพบประมาณ5ประการจากคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คนนี้นะครับประการที่1ก็คือ หญิงมีปัญญากับหญิงโง่นี้มีความคล้ายกันหลายอย่างพระคัมภีร์ได้บอกว่าหญิงมีปัญญากับหญิงโง่เหล่านี้เนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันหลายอย่างมีอยู่10คนคนหนึ่งมีปัญญาคนหนึ่งโง่นะครับทั้ง10คนนี้เหมือนกันหนึ่งคือถูกรับเชิญทุกคนได้รับคำเชิญให้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวหมด2ก็คือทุกคนคาดหวังจะร่วมงานแต่งทุกคนอยากจะเข้างานแต่งทุกคนอยากจะเข้าสวรรค์หมด3คือชุดที่เธอสวมใส่เธอเตรียมเสื้อผ้าสำหรับการร่วมงานเป็นอย่างดี4คือเธอมีคบเพลิงอยู่ในมือทุกคนมีคบเพลิงมาหมดเพราะว่าเจ้าบ่าวต้องเดินทางกลางคืนก็ต้องใช้คบเพลิงนำทางแสดงออกถึงการรอคอยเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นถ้ามองเผินๆภายนอกของหญิงมีปัญญาและหญิงโง่เนี่ยเขาเนี่ยเหมือนกันทั้งหญิงมีปัญญาหรือหญิงโง่นั้นมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันเธอบอกว่าเธอรู้จักพระเยซูเธอคาดหวังการกลับมาของพระเยซูแต่เธอกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกๆที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าปัญญากับความโง่เขลาพระเยซูตำหนิคนที่แทรกตัวเข้ามาในคริสตจักรโดยไม่กลับใจบ่อยครั้งขณะที่พระเยซูกล่าวความอุปมาเรื่องของหญิงทั้ง10นี้ยูดาสคนที่จะจับพระเยซูไปตรึงที่กางเขนก็นั่งอยู่ฟังคำอุปมาด้วยยูดาสก็นั่งฟังคำอุปมานั้นและต่อมาเมื่อยูดาสอายัดพระเยซูปั๊บสาวกก็มาถึงบางอ้อและตกตะลึงว่านี่คือหนึ่งของหญิงโง่เขลาที่ไม่ได้ปรารถนาอยากจะเข้าสู่ปฏิสวรรค์อย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งพระเยซูได้ยกตัวอย่างคำอุปมาเรื่องข้าวละมาและข้าวสาลีข้าวสาลีคือข้าวดีข้าวละมานคือข้าวไม่ดีและมีศัตรูมาหว่านข้าวละมานไว้อยู่ในแปลงนาเดียวกันกับข้าวสาลีเจ้าของแปลงก็มาถามบอกว่าจะเกี่ยวข้าวละมานออกดีไหมสุดท้ายก็ได้รับคำตอบว่าอย่าเกี่ยวปล่อยให้ทั้งสองเจริญไปด้วยกันเพราะเกรงว่าไปเกี่ยวข้าวละมานจะโดนข้าวสาลีไปด้วยจงให้ทั้งสองเจริญไปด้วยกันจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวเมื่อนั้นจะมีการแยกข้าวละมานและข้าวสาลีออกเป็น2ฝั่งในมัทธิวบทที่13ข้อที่30ให้ทั้งสองเจริญไปด้วยกันถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟแต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของเราจึงเห็นภาพของการแทรกซึมภาพของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้เชื่อที่แท้จริงกับผู้ที่ไม่เชื่อที่อยู่ในแปลงนาเดียวกันและจะถูกเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ในวันแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูการอยู่ในแปลงนาเดียวกันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าข้าวละมานจะกลายเป็นข้าวสาลีอาจารย์เปาโลก็ได้พูดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นผู้เชื่อจอมปลอมใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่5 2ทิโมธีบทที่3ข้อ5บอกว่าเขายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิ์ของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นท่านพูดถึงคนที่ยึดพระเจ้าแค่เปลือกนอกแต่ไม่มีฤทธิ์เดชพระเจ้าในชีวิตของเขาหรือใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่15 2โครินธ์บทที่11ข้อ15บอกว่าจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ปรนนิบัติของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้ปรนนิบัติของความชอบธรรมบั้นปลายของพวกเขาเป็นไปตามการกระทำของเขาท่านบอกว่ามีผู้ปรนนิบัติคือผู้รับใช้ซาตานปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ความชอบธรรมคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เชื่อแท้จริงและเขาเป็นผู้ที่ยึดพระคริสต์เพียงแต่สมองหรือเพียงแต่เหตุผลทางสังคมหรือเพียงแต่เหตุผลทางศาสนาแต่ขาดแสงสว่างหรือขาดชีวิตขาดความสามารถในการดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ความเชื่อของเขาเป็นเหมือนกับความเชื่อที่ตายไปเสียแล้วในยากอบบทที่2ข้อ17ยากอบบทที่2ข้อ17บอกว่าทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายไปแล้วพระคัมภีร์จึงได้ชี้ให้เห็นว่าทั้งหญิงโง่และหญิงมีปัญญาดูเผินๆภายนอกเขาเหมือนกันเหมือนกับเรามองดูผู้คนที่ปากเขาบอกว่าเป็นคริสเตียนภายนอกอาจจะดูมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนคล้ายกันคือคำพูดในภาษาแบบคริสเตียนแต่ลึกที่สุดสิ่งที่เป็นเปลือกนอกนั้นอาจห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ภายในที่แตกต่างกันไปเราจึงต้องทำให้แน่ใจว่าทุกคนในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงจะไม่ได้เป็นคริสเตียนเพียงเพราะความเกรงใจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่คริสตตามแต่เราจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์และเมื่อเราเองจะสร้างคนให้ติดตามพระเยซูคริสต์เราต้องทำให้มั่นใจว่าเราต้องสร้างให้เขาเติบโตขึ้นมาจากภายในให้เขาตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องด้วยตัวของเขาเองได้เราอาจจะต้องเติบโตขึ้นด้วยวิธีการเลี้ยงดูคนแบบที่พระเจ้าเลี้ยงคือการเคารพส่วนของการตัดสินใจของมนุษย์คือฟรีวิลและต้องฝึกทำให้คนนั้นเติบโตในความเข้าใจจนเขาตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองถึงสิ่งที่ถูกต้องได้เราอาจจะสามารถจัดสถานการณ์เพื่อให้เขาตัดสินใจเลือกช้อยเดียวได้แต่เราจะไม่สามารถจัดสถานการณ์แบบนี้ได้ตลอดเวลาในชีวิตจริงในชีวิตจริงคนเราจะมีช้อยเลือกจำนวนมากอยู่ในชีวิตสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดคือสร้างความเข้าใจสำหรับการเลือกและวินิจฉัยการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องและเขาจะรับผลจากการตัดสินใจเลือกของตัวเขาเอง การสร้างบริบทที่ทำให้คนเหลือช้อยเดียวสำหรับการตัดสินใจตลอดเวลาเพื่อจะติดตามพระเจ้าจึงอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเขาเมื่อวันหนึ่งเขาต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจเลือกดังนั้นเองเราจึงเห็นข้อคิดประการแรกคือหญิงโง่กับหญิงมีปัญญามีภายนอกคล้ายกันเขาอาจจะมีภาษาแบบเดียวกันมีปากบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่สิ่งที่บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่จริงๆคือสิ่งที่อยู่ข้างในประการที่2หญิงทั้ง10ต่างกันที่ปัญญานี่คือประเด็นความแตกต่างของหญิงทั้ง10ถ้ามองภายนอกตัดสินไม่ออกหรอกครับแต่มองลึกที่สุดจากการแสดงออกจากการใช้ชีวิตมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเกิดการแบ่งเป็น2กลุ่มละ5คือโง่กับฉลาดในข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าคนโง่ตะเกียงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปนี่คือสัญญาณหนึ่งของคนโง่ก็คือเอาตะเกียงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปส่วนคนมีปัญญาเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงด้วยคำว่าปัญญาหญิงมีปัญญา5คนพระคัมภีร์ใช้คำภาษาเดิมหมายถึงการคุ้นคิดการมีไหวพริบความรอบคอบนะครับสติปัญญาคือความรอบคอบคิดไว้ก่อนสำหรับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคำว่าโง่พระคัมภีร์บอกว่ามีหญิงโง่5คนคำว่าโง่ในพระคัมภีร์หมายถึงอะไรรู้ไหมครับโง่มาจากภาษาเดิมว่ามอรอสแปลว่าปัญญาอ่อนไร้หัวคิดเป็นคำที่ดุดันมากเลยนะครับถ้าจะแปลตามตัวก็คือมีหญิงปัญญาอ่อน5คนเป็นหญิงที่ไร้หัวคิดอีก5คนนะฮะฟังแล้วมันเศร้าจริงๆเลยนะครับการที่เธอไม่เตรียมน้ำมันเหมือนเอาตะเกียงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปพระคัมภีร์ใช้คำรุนแรงว่าปัญญาอ่อนเลยทีเดียวหญิงนี้เอาคบเพลิงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปเธอพลาดที่จะดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของคบเพลิงก็คือไฟเธอพลาดในการรักษาไฟนั้นให้มันจุดสว่างไสวเสมอตลอดเวลาพระเจ้าทอดพระเนตรลึกถึงจิตใจในบรรดาหญิง10คนพระองค์ดูการประพฤติพระองค์ดูสิ่งที่แสดงออกจากชีวิตของเธอไม่ใช่เพียงหน้าตาไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าแต่พระองค์ดูผลลัพธ์และการใช้ชีวิตของเธอจะสะท้อนว่าใครคือคนมีปัญญาหรือใครคือคนโง่ท่ามกลางผู้คนที่รวมตัวกันพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นใครท่ามกลางผู้คนที่รวมตัวกันพระเจ้ารู้ว่าจะแบ่งคน2กลุ่มนี้ออกจากกันอย่างไรอย่างที่เราได้อ่านไปในครั้งที่แล้วมัทธิว24คำว่าลงโทษในภาษาเดิมหมายถึงการแบ่งออกไป2กลุ่มการแบ่งออกไป2กลุ่มคือฝ่ายนึงที่ได้รับพระพรกับฝ่ายนึงที่ได้รับการลงโทษท่ามกลางคนที่ป่าว่าเป็นคริสเตียนพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นของพระองค์และใครที่ไม่ใช่ใน2โครินธ์บทที่13ข้อ5 2โครินธ์13ข้อ5บอกจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพระคัมภีร์ใช้คำว่าจงพิสูจน์ตัวเองภาษาอังกฤษใช้คำว่า examineคือเทสตัวเองทดสอบตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเราตั้งอยู่ในความเชื่อที่แท้หรือไม่คำว่าปัญญาและโง่เขลาของหญิงกลุ่มนี้เนี่ยได้สะท้อนออกผ่านการเตรียมตัวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นปัญญาของคริสเตียนจึงจะแสดงออกมาผ่านการเตรียมชีวิตสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งคริสเตียนเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราคือการเตรียมการรอการกลับมาของพระเยซูคริสต์เพราะเราอยู่ในช่วงการมั่นหมายเราอยู่ในช่วงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนแหวนมั่นเป็นเหมือนตรามัดจำและเราจะรอการมาของเจ้าบ่าวเพื่อเราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองและใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้เอนดิ้งถ้าเชื่อพระเจ้าแบบนั้นก็ต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อแต่สำหรับคนโง่เนี่ยเขาจะหลงระเริงกับอดีตและสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันขณะที่คนฉลาดจะมองไปหาสิ่งที่อยู่ในอนาคตหญิงโง่ทั้ง5คนหยิบคบเพลิงมาคบเพลิงของเธอนั้นจุดไฟได้เพราะลักษณะคบเพลิงเป็นเหมือนกับผ้านะครับที่ชุบน้ำมันเอาไว้แล้วก็จะมีที่สำหรับเติมน้ำมันคนที่เอาคบเพลิงไปก็จะต้องเอาขวดน้ำมันไปด้วยแต่หญิงเหล่านั้นเนี่ยเอาคบเพลิงเดิมไปซึ่งจุดไฟยังติดอยู่ไฟมันยังลุกอยู่แต่มันเป็นไฟที่ลุกจากคราบน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ในอดีตเธอไม่เตรียมน้ำมันใหม่เพื่อเติมสำหรับอนาคตความฉลาดหรือความโง่ในพระคัมภีร์ตอนนี้จึงให้มุมมองเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับอดีตหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตคนโง่จะหลงระเริงกับอดีตและปัจจุบันแต่คนฉลาดจะเตรียมตัวสำหรับสิ่งในอนาคตมีตัวอย่างเหมือนกับคนที่ก่อปราสาททรายขึ้นมาในการก่อปราสาททรายพี่น้องคงเคยเวลาไปชายหาดเราก็จะเล่นก่อปราสาททรายเมื่อปราสาททรายถูกก่อขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับคลื่นจะขึ้นมาถึงปราสาททรายและคลื่นก็จะมาซัดที่ปราสาททรายนั้นให้ปราสาททรายพังลงไปหลังจากปราสาททรายพังจะเกิดคน3ประเภทขึ้นเมื่อปราสาททรายพังสิ่งแรกที่เราจะทำคนประเภทที่1ก็คือจะรีบสร้างปราสาททรายขึ้นใหม่ในที่เดิมเขาจะพยายามสร้างปราสาททรายขึ้นมาแข่งกับน้ำเพราะเดี๋ยวคลื่นมาใหม่เราขยันเรารีบสร้างเร็วเพื่อนเราช่วยกันคนนี้มีลักษณะคือขยันทุ่มเทกับปัจจุบันแต่เขาไม่เรียนรู้จากอดีตเขาจึงผิดซ้ำความผิดพลาดเดิมๆเห็นว่าความขยันของเขาไม่ช่วยเลยเพราะความขยันของเขาไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้บทเรียนในอดีตนี่เป็นลักษณะคนที่ทุ่มเทอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน แต่ไม่เรียนรู้จากอดีตจึงไม่ป้องกันปัญหาและเขาจะผิดซ้ำเดิมเสมอคนที่สองเขาจะเรียนรู้ว่าถ้าสร้างปราสาททรายที่เดิมเดี๋ยวคลื่นจะขึ้นมาใหม่คลื่นจะมาพังปราสาททรายนั้นของเขาสิ่งที่คิดได้ก็คือย้ายไปสร้างปราสาททรายในที่ใหม่ให้ห่างจากคลื่นซะดีกว่าคนนี้มีสิ่งดีคือเขาขยันทุ่มเทกับปัจจุบันและเขาเรียนรู้จากอดีตด้วยเขารู้ว่าปัญหาเกิดเพราะอะไรและเขาก็ไม่ได้ถูกทำให้ซ้ำเดิมด้วยปัญหาเดิมๆเขารู้จักจะหลบหลีกและพาตัวเองให้หลบจากสถานการณ์ที่จะไปสู่ปัญหาเดิมนั้นนี่เป็นตัวอย่างของคนที่ดีกว่าและเมื่อเราเลือกคนสักคนหนึ่งเข้ามาทำงานกับเราควรจะเลือกคนที่2มากกว่าคนที่1เพราะคนที่2นั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตคนที่1ขยันก็จริงแต่ก็จะล้มเหลวแต่จะมีคนที่3ที่น่าสนใจมากคนนี้เขาจะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกถ้าเราหลบคลื่นได้สุดท้ายฝนก็มาเราก็ต้องเลิกสร้างอยู่ดีเขาก็เลยย้ายไปสร้างปราสาททรายในที่ใหม่ในที่ร่มเพราะเขารู้ว่าไม่เพียงปัญหาในอดีตจะตามมาแต่เขาจะมีปัญหาในอนาคตที่เขาต้องเตรียมให้พร้อมคือฝนกำลังจะมาคนนี้มีลักษณะคือขยันทุ่มเทกับปัจจุบันเรียนรู้จากอดีตและรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคริสเตียนที่มีสติปัญญาต้องเป็นลักษณะแบบคนแบบที่3เมื่อคุณทำงานจะมีหัวหน้าองค์กรก็ต้องเป็นคนที่มีลักษณะแบบที่3ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้อดีตและทุ่มเทกับปัจจุบันแต่ต้องรู้ว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรและเขาสามารถจะขยับตัวไปหาความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้เหมือนเขาบอกว่านักฟุตบอลที่เก่งไม่ได้วิ่งไปหาจุดที่ลูกฟุตบอลอยู่แต่วิ่งไปหาจุดที่ลูกฟุตบอลมันกำลังจะไปต่างหากการที่เรามองไปหาสิ่งที่อยู่ในอนาคตและดำเนินชีวิตแบบนั้นเป็นลักษณะคนที่มีปัญญาและหญิงที่มีปัญญา5คนนี้เธอเตรียมน้ำมันเพราะเธอรู้ว่าถ้าหากเจ้าบ่าวนั้นมาช้าน้ำมันจะหมดเธอจะต้องเตรียมน้ำมันไปสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตขณะที่หญิงโง่เธอกลับดำเนินชีวิตเอาไปแค่คบเพลิงแต่ไม่เอาน้ำมันเติมไปเธอไม่เตรียมตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตชีวิตจริงของเราก็กำลังสร้างปราสาททรายแบบนี้เช่นเดียวกันเรากำลังสร้างปราสาททรายในโลกมากมายไม่ว่าหน้าที่การงานของเราครอบครัวของเราการวางแผนจะแต่งงานการวางแผนจะมีบุตรหรือแผนงานต่างๆที่เราวางในชีวิตมันก็เหมือนปราสาททรายหนึ่งที่เราสร้างเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ไปชายหาดและสร้างปราสาททรายขึ้นเด็กทุกคนรู้ว่าปราสาททรายนี่มันจะอยู่แค่ชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งเราจะกลับไปบ้านอันถาวรของเราแต่เขาก็สร้างเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งขณะทำเมื่ออยู่ชายหาดเช่นเดียวกันครับเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในบ้านพำนักอันชั่วคราวแล้วมันก็อยู่ชายหาดเราก็สร้างปราสาททรายเหล่านี้ขึ้นมาและเรารู้ว่าวันหนึ่งจะมีคลื่นซัดทำลายมันวันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนผ่านสิ่งต่างๆที่เราสะสมสิ่งจะดีกว่าก็คือเราสามารถที่จะปรับตัวของเราสำหรับสิ่งที่เป็นถาวรนิรันดร์ความฉลาดคือการขยันทุ่มเทโดยที่เราจะเตรียมตัวของเราให้รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนี่แหละคือปัญญาของการใช้ชีวิตที่เรารู้ว่าชีวิตของเราจะเกิดอะไรขึ้นในวันหนึ่งเบื้องหน้าและมันสะท้อนออกมาผ่านการใช้ชีวิตพระเยซูไม่ได้ตัดสินว่าหญิง10คนนี้ใครฉลาดใครโง่ผ่านบททดสอบ IQ พระเยซูไม่ได้เอาทานสคริปต์ของทั้ง10คนมาดูแล้วบอกว่าคนนี้ฉลาดคนนี้โง่แต่พระเยซูเอาการใช้ชีวิตของ10คนนี้มาดูแล้วรู้ว่าคนไหนฉลาดคนไหนคือคนโง่การใช้ชีวิตจะเป็นตัวบอกว่าเราฉลาดหรือไม่สังคมการอบรมตั้งแต่เราเล็กจะบอกเรียนหนังสือให้เก่งสอบได้ที่1พอสอบได้ที่1จะบอกว่าเราฉลาดจังเลยเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นเด็กฉลาดแล้วเราก็เข้าใจว่าความฉลาดมันคือสิ่งนั้นแต่ความฉลาดจริงๆอาจของการใช้ชีวิตอาจจะเกิดกับบางคนที่เขาเรียนได้แค่อันดับที่ไม่สูงมากแต่เขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็ซ่อมใหม่แต่ใช้ชีวิตผิดมันกลับไปแก้ไขไม่ได้ดังนั้นหญิงเหล่านี้จึงมีความแตกต่างกันที่พระเยซูยกก็คือภายนอกเธอเหมือนกันแต่ลึกข้างในของเธอใช้ชีวิตต่างกัน3ทุกคนหลับหมดประเด็นที่3คือทุกคนต่างนอนหลับหมดไม่ใช่ว่าหญิงที่มีปัญญาไม่นอนหลับรอพระเยซูมารอเจ้าบ่าวมาไม่ใช่ทั้งหญิงมีปัญญาและหญิงโง่ในคำอุปมาบอกว่าหลับหมดทุกคนเจ้าบ่าวมาถึงในเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาช้ามากสำหรับงานสมรสสงสัยจะเริ่มพิธีสมรสคงประมาณ 1:00 น.ได้นั่นเป็นสาเหตุที่หญิงเหล่านี้นอนหลับไปพระเยซูต้องการจะสื่อบอกว่าพระองค์จะเสด็จมาในเวลาที่ไม่คาดคิดน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าปลดปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์ตอนเที่ยงคืนเหมือนกันด้วยรับบายบางคนก็เลยบอกว่าพระเมสสิยาน่าจะมาตอนเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของเขาแต่หญิงทั้ง10คาดการณ์ว่าเจ้าบ่าวจะมาคืนนี้แต่เธอไม่รู้แน่ชัดว่าจะมาเวลาใดการหลับของเธอไม่ได้สื่อถึงความผิดเพราะหญิงทั้งมีปัญญาและโง่เขลาต่างหลับทุกคนหญิงที่มีปัญญาไม่ได้รอดเพราะเธอไม่หลับทุกคนหลับหมด ประเด็นนี้ที่ผมจะสื่อก็คือว่าการได้มาของความรอดเนี่ยเป็นด้วยพระคุณและความเชื่อไม่ใช่เพราะการงานหรือความดีไม่ใช่เพราะว่าหญิงมีปัญญาไม่หลับก็เลยรอดแต่การได้มาของความรอดทุกคนหลับหมดแต่มีบางคนที่เตรียมตัวแม้เธอจะหลับการได้มาของความรอดจะไม่ได้เกิดเพราะว่าเราดีกว่าใครเรามีความสามารถมากกว่าใครเรามีการงานที่ดีกว่าใครการประพฤติของเราดีกว่าใครแต่ความรอดนั้นมาจากพระคุณและจากความเชื่อของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่55ข้อ1อิสยาห์บทที่55ข้อ1บอกว่าโอ้ทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำและผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานจงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายพระคัมภีร์บอกว่าให้เรามาหาพระองค์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆคนเหล่านี้เขาได้ตอบสนองในส่วนของเขาเขาไม่ได้รอดเพราะว่าเขาตื่นรอแต่ทุกคนหลับความรอดจึงมาด้วยพระคุณพระเจ้าแต่หญิงฉลาดเธอเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆเธอเตรียมน้ำมันไว้ก่อนที่จะหลับเธอจึงพร้อมสำหรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเมื่อเธอตื่นนอนขึ้นมาขณะที่หญิงโง่ไม่เป็นแบบนั้นชีวิตของเราก็ต้องดำเนินไปความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีเราต้องตื่นเราต้องทำงานเราต้องใช้ชีวิตเราต้องดูแลครอบครัวเราต้องหลับเราต้องนอนแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในวันที่เราตื่นนอนขึ้นมาสิ่งที่4ที่เป็นข้อสังเกตที่4จากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือหญิงที่มีปัญญาไม่อาจแบ่งน้ำมันให้กับหญิงโง่ได้ข้อสังเกตอย่างที่4นะครับนอกจากอย่างแรกคือภายนอกเธอเหมือนกันอย่างที่2คือข้างในเธอไม่เหมือนกันอย่างที่3คือทุกคนหลับหมดเหมือนกันความรอดมาโดยพระคุณไม่ได้มาโดยการงานอย่างที่4คือหญิงที่มีปัญญาไม่อาจจะแบ่งน้ำมันให้หญิงโง่ได้เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเจ้าบ่าวมาถึงหญิงโง่ก็บอกว่าขอแบ่งน้ำมันของเธอให้ฉันด้วยหญิงมีปัญญาก็บอกว่าแบ่งให้ไม่ได้หรอกเพราะเกรงว่าน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและท่านจงไปหาคนขายและซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงหญิงโง่อยากจะขอน้ำมันแต่หญิงที่ฉลาดบอกแบ่งให้ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราที่จะแบ่งกันการมีตะเกียงที่ใช้การได้ดีแค่5อันดีกว่าจะแบ่งน้ำมันไปแล้วสุดท้ายมีตะเกียงที่ใช้การไม่ได้10อันมันก็ยังมีตะเกียงที่เหลือสำหรับนำทางเจ้าบ่าวเข้าไปถึงที่บ้านได้ดังนั้นเองเนี่ยมันจึงสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความรอดไม่สามารถจะแบ่งปันให้กับใครได้มันเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องรับด้วยตัวของเราเองความรอดของเราไปแบ่งให้กับคนอื่นไม่ได้เราทำได้เดียวคือบอกคนอื่นให้เขาเชื่อและให้เขาได้รับความรอดของเขาเองความรอดจึงไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเรื่องที่ทำแทนกันตัดสินใจแทนกันรับแทนกันถ้าทำแบบนั้นได้คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถตัดสินใจรับความรอดแทนคนอื่นๆได้แต่ในข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะน้ำมันนี้สำหรับหญิงมีปัญญาไม่สามารถแบ่งให้กับหญิงโง่ได้พระคัมภีร์บอกในข้อที่3ว่าหญิงโง่นั้นไม่ได้น้ำมันหมดแต่เธอไม่ได้เอาน้ำมันนั้นมาด้วยเลยหญิงโง่เหล่านั้นไม่ได้เอาน้ำมันมาด้วยความแตกต่างของคนกลุ่มนี้ก็คือความรอดคนหนึ่งกลุ่มคาร์วินจะบอกว่าคนหนึ่งคือรอดคือเอาน้ำมันมาคนหนึ่งไม่รอดเพราะว่าไม่ได้เตรียมน้ำมันมาแต่แรกไม่ได้เอาความรอดมาด้วยแต่แรกนั่นเองในเยเรมีบทที่31ข้อที่29ถึงข้อที่30ในสมัยนั้นเขาจะไม่กล่าวอีกว่าพ่อกินองุ่นเปรี้ยวแล้วลูกก็เข็ดฟันแต่ทุกคนจะต้องตายเพราะความผิดบาปของตนเองมนุษย์ทุกคนที่รับประทานองุ่นเปรี้ยวก็จะเข็ดฟันทุกคนจะต้องตายเพราะบาปของตัวเองใครที่ทานองุ่นเปรี้ยวคนนั้นก็จะเข็ดฟันความรอดจะเป็นเรื่องที่ทำแทนกันไม่ได้จากข้อสังเกตอย่างที่4นี้ไม่สามารถจะแบ่งน้ำมันให้กันได้ประการที่5สุดท้ายคือเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงจะไม่มีโอกาสให้หญิงโง่ได้แก้ตัวเลยในวันที่เจ้าบ่าวมาถึงจะไม่มีโอกาสสำหรับหญิงโง่ในการแก้ตัวในข้อที่10ถึง13บอกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านไปสู่งานสมรสและประตูก็ปิดแต่หญิงพรหมจารี5คนหญิงโง่เหล่านั้นก็มาทีหลังแล้วก็มาเคาะที่ประตูบอกว่าท่านเจ้าคะขอเปิดให้ด้วยแต่คนที่อยู่ภายในบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นพระเยซูบอกว่าคำอุปมานี้คือหญิงโง่มาเคาะประตูเรียกแต่เจ้าภาพก็ไม่เปิดและบอกว่าไม่รู้จักคำว่าไม่รู้จักน่าจะหมายถึงการตัดความสัมพันธ์อย่างถาวรมากกว่าเพราะว่าจริงๆคนในงานก็คงจะมีคนที่รู้จักกับหญิง5คนนั้นแต่พระเยซูเจาะจงใช้คำว่าไม่รู้จักในพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทรายของการตัดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงเหมือนกับ วันที่น้ำท่วมโลกเรือโนอาห์บอกคนให้ขึ้นเรือไม่มีใครขึ้นสุดท้ายพอน้ำมาโนอาห์ต้องปิดประตูเรือเมื่อปิดประตูเรือแล้วเนี่ยน้ำมันมาแล้วเปิดประตูเรืออีกไม่ได้วันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาวันนั้นจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองอีกมันเหมือนกับเรือที่อยู่ในน้ำหมดแล้วมันจะเปิดประตูเรือออกไปไม่ได้นะครับพี่น้องเคยเห็นภาพเรือโนอาห์ใช่ไหมครับมันเปิดออกไปน้ำก็เข้าในเรือมันเปิดไม่ได้ไม่มีโอกาสครั้งที่สองอีกต่อไปเช่นเดียวกันวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาวันนั้นจะไม่มีโอกาสที่สองสำหรับคนที่ไม่เข้าร่วมงานจะได้แก้ตัวอีกในลูกาบทที่13ข้อที่24ถึง28บอกว่าเมื่อเจ้าของบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วและพวกท่านยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าช่วยเปิดให้พวกเราด้วยแต่เจ้าของบ้านนั้นตอบกับท่านว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากไหนจะมีคำว่าไม่รู้จักและการตัดความสัมพันธ์เกิดขึ้นในวันนั้นทำไมหญิงโง่ถึงไม่เตรียมตัว1เพราะว่าเธอไม่เชื่อสัญญาณเตือนหญิงโง่ไม่เชื่อสัญญาณเตือนเธออาจจะคิดว่าน้ำมันเหลือเยอะกว่านี้นะเธอน่าจะผ่านไปได้เธออาจจะมองว่าเคยเจอไฟเตือนมาแล้วมันวิ่งได้อีกตั้งไกลเดี๋ยวไปหาปั๊มน้ำมันเอาข้างหน้าก็ได้มันก็หาเจอทุกครั้งก่อนที่จะน้ำมันหมดทุกทีสินะเธอไม่เชื่อสัญญาณเตือนเธอก็เลยปล่อยปละละเลยพระเยซูเตือนไว้แล้วว่าพระองค์จะมาในเวลาที่ไม่คาดคิดเธอมาต้อนรับเจ้าบ่าวที่เดินทางมาจากทางไกลเธอก็ต้องเผื่อไว้ว่าเจ้าบ่าวอาจจะมาสายดีเลย์มีปัญหาอะไรบางอย่างระหว่างทางเธอต้องเตรียมน้ำมันอยู่แล้วแต่เธอไม่สนใจกับคำเตือน2คือเธอถูกลวงให้ชะล่าใจเธอถูกลวงให้ชะล่าใจด้วยสถานการณ์ที่ดูราบรื่นทุกอย่างดูราบรื่นเธอมั่นใจตอนที่เอามาไฟมันก็ยังลุกอยู่นี่นามันก็น่าจะลุกได้นะทุกอย่างมาดูราบรื่นแต่เธอไม่ได้เตรียมการสำหรับวันที่น้ำมันหมดหรือ3เธอเข้าใจผิดคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือมีเวลาอีกเหลือเฟือเดี๋ยวค่อยหาน้ำมันก็ได้รอเดี๋ยวครั้งหน้าก็ค่อยหาเอาก็ได้เดี๋ยวใกล้เจ้าบ่าวใกล้จะมาก็ค่อยไปหาซื้อพอเจ้าบ่าวมาเที่ยงคืนจะไปหาซื้อที่ไหนจะมีร้านไหนเปิดอีกสมัยนั้นไม่มี 7-Eleven ไม่สามารถจะไปหาซื้อในเวลาเที่ยงคืนได้หญิงโง่เหล่านี้ไม่เตรียมพร้อมและสุดท้ายชีวิตของเธอก็พลาดไปเสียหัวใจหลักของคำอุปมานี้ก็คือเรื่องของความรอดและมันมีการแบ่งคนออกไป2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ได้เข้าร่วมงานสมรสแต่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมงานและความแตกต่างอย่างเดียวของหญิง2กลุ่มนี้ก็คือมีน้ำมันกับไม่มีน้ำมันเป็นไปได้ไหมครับที่เราใช้ชีวิตในบริบทชีวิตประจำวันของเราจะพบเจอผู้คนที่ปากเขาบอกว่าเป็นคริสเตียนแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เตรียมน้ำมันมาเขาไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงไม่ได้กลับใจไม่ได้รับความรอดอย่างแท้จริงนี่คือแนวคิดของคาร์วินหรือเป็นไปได้ไหมครับสำหรับกลุ่มคนที่คิดแบบอาร์เมเนียนคือสามารถจะสูญเสียความรอดได้วันหนึ่งเราดำเนินชีวิตไปเรามีไฟโชติช่วงแต่เราไม่ได้เตรียมน้ำมันสำหรับการรักษาดวงไฟนั้นให้ลุกโชนตลอดเราใช้ชีวิตโดยไม่ได้รักษาชีวิตของเรารักษาความเชื่อของเราให้เข้มแข็งและมั่นคงและสุดท้ายถึงวันหนึ่งไฟนั้นก็ดับลงคำประมาณนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้คริสเตียนเกิดความสั่นคลอนสำหรับหลักประกันเรื่องความรอดผมรู้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าจริงๆความรอดเป็นเรื่องพระคุณพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกระทำหรือความดีของเราแต่มันเป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้เรารอดเป็นการตายไถ่บาปของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายและเป็นความรอดที่ไม่ใช่สูญเสียไปอย่างง่ายดายเป็นความรอดที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวจนมองว่าข่าวดีไม่ข่าวดีข่าวประเสริฐไม่ใช่ข่าวประเสริฐเรายังใช้ชีวิตและชื่นชมกับความรอดชื่นชมกับสันติสุขที่เราได้รับในวันนี้แต่คำประมาณนี้ได้เตือนใจเราสำหรับคนที่รับหลักประกันความรอดแบบเข็มเท็จที่สำคัญผิดคิดว่ารอดแต่ไม่รอดคิดว่าเป็นคริสเตียนแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เขาเป็นเพียงแต่คนที่พูดออกจากปากแต่ไม่ได้สำแดงชีวิตของเขาที่เปลี่ยนและให้พระเยซูนั่งบนบัลลังก์จิตใจของเขาต่างหากขอให้เราได้สนใจต่อคำเตือนสตินี้ของพระเยซูคริสต์รีบเร่งก่อนที่วันพระเยซูจะเสด็จกลับมาบอกผู้คนให้เขาเตรียมน้ำมันสำหรับตัวเองใครที่ยังไม่เตรียมน้ำมันสำหรับตัวเองใครที่ยังไม่ได้สารภาพบาปกับใจของเขารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าบอกให้เขาได้ลองเปิดใจให้เขาลองพิสูจน์คำประมาณนี้มีภาพของการเคาะประตูเพื่อจะเข้างานคุณจะเข้าไปในงานได้ยังไงถ้าเจ้าของงานบอกว่าไม่รู้จักคุณแม้เราจะบอกว่าเราเป็นคนดีเราทำดีเราอุตส่าห์ทำนู่นทำนี่มากมายแต่เจ้าของงานบอกเราไม่รู้จักจะเข้ามาอยู่กับเราได้อย่างไรการเข้าไปในสวรรค์ก็แบบนี้คุณต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์คุณต้องรู้จักเจ้าของงานคุณถึงจะเข้าไปร่วมในงานของเขาได้เราไปงานแต่งงานเราก็ต้องรู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเจ้าภาพหรือคุณพ่อคุณแม่ของเขาจึงจะไปร่วมถ้าไม่รู้จักอะไรเลยเดินไปจิ้มๆกินๆเสร็จแล้วก็กลับเขาเรียกว่าไปกินฟรีนะครับไปหลอกกินฟรีนะครับแต่ไปแผ่นดินสวรรค์มันไม่ใช่แบบนั้นต้องรู้จักเจ้าของงานต้องรู้จักพระเจ้า จะเข้าแผ่นดินพระเจ้าก็ต้องรู้จักพระเจ้าขอให้เราเร่งบอกผู้คนในสังคมให้เขาได้รู้จักพระเจ้าให้เขาได้เตรียมน้ำมันของชีวิตของเขาสิครับและสำหรับตัวเราขอให้เรารักษาชีวิตรักษาความเชื่อในทางพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงเสมอในสงครามที่อเมริกาปลดปล่อยตัวเองออกจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในเวลานั้นผู้ที่นำการปลดปล่อยอเมริกาคือจอร์จวอชิงตันท่านเป็นแม่ทัพของอเมริกาจอร์จวอชิงตันได้เอาทหารไปแอบซุ่มดักโจมตีทหารอังกฤษไว้ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งสายลับอังกฤษเนี่ยได้ทราบข่าวก็เลยรีบเดินทางไปบอกกับผู้บัญชาการของอังกฤษชื่อว่าโจฮันบราวน์แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพบพอสายลับเข้าพบผู้บัญชาการอังกฤษไม่ได้ก็เลยเขียนจดหมายเป็นโน้ตฝากส่งไปให้กับผู้บัญชาการอังกฤษโน้ตมาถึงมือผู้บัญชาการของอังกฤษเขาพับมันใส่กระเป๋าเพราะว่าเขากำลังวุ่นอยู่กับการเล่นไพ่โป๊กเกอร์กำลังเล่นไพ่อยู่ก็เลยเอาสารของสายลับเนี่ยใส่กระเป๋าพอจบเสร็จหมดตัวเสร็จก็แกะสารมาดูเพิ่งทราบว่าอเมริกาจะโจมตีอังกฤษแต่ไม่ทันเสียแล้ววันที่26 ธันวาคม 1776จอร์จ วอชิงตันนำทหารไปโจมตีอังกฤษจนอังกฤษพ่ายแพ้สงครามครั้งนั้นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นพออังกฤษพ่ายแพ้สงครามกับอเมริกาก็เลยทำให้ฝรั่งเศสกลับมาสนับสนุนอเมริกาแทนเพราะดูว่าอเมริกาน่าจะชนะสงครามก็เลยทำให้ในที่สุดอเมริกาปลดปล่อยตัวเองและประกาศอิสรภาพได้ในเวลาต่อมาเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นเพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่ได้รับสัญญาณเตือนพยายามแล้วแต่ละเลยเพิกเฉยสัญญาณเตือนนั้นจนทำให้สุดท้ายแล้วสงครามนั้นเกิดความพ่ายแพ้วันนี้มีเสียงเตือนจากพระคัมภีร์ให้เราเร่งบอกกับผู้คนที่อยู่รอบตัวของเราให้เขารู้จักพระเยซูคริสต์มันจะเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราร่ำรวยมีความสุขในชีวิตแต่สุดท้ายวันโลกหน้าเรากลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรขอให้เราเป็นผู้ที่ได้ประกาศข่าวสารนี้กับพระเยซูคริสต์ออกไปทำงานรับใช้พระเยซูด้วยแรงดลบันดาลใจว่างานของเรากำลังเป็นพระพรและกำลังช่วยเหลือคนอีกเป็นจำนวนมากและที่สำคัญในฝากของอาร์เมเนียนก็ได้สอนหนุนใจเราว่าให้เรารักษาชีวิตรักษาความเชื่อในทางพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงตลอดไปเพื่อวันที่เราเข้าเส้นชัยคบเพลิงของเราจะลุกโชนอยู่เสมอตลอดเวลาเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับผมอยากให้เราได้ใช้เวลานี้กับการสำรวจตัวเองสำหรับการที่เราเองจะได้มาสู่รากของความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงการเป็นคนที่มีปัญญาในการใช้ชีวิตจะเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่เราไปร่วมขบวนกับเขาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตะเกียงของเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีปัญญาสลับคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพระวจนะตอนนี้ได้เหมาะสะท้อนให้เราเห็นว่าคนโง่จะใช้ชีวิตอยู่กับแค่อดีตที่เคยลุกโชนคนโง่จะใช้ชีวิตอยู่กับเพียงคบเพลิงเดิมที่มีเศษน้ำมันเหลือชีวิตเขาก็อยู่กับวนเวียนกับสิ่งที่เป็นอดีตหรือเพียงแค่ปัจจุบันแต่หญิงที่มีปัญญานั้นเธอใช้ชีวิตสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเธอเตรียมขวดน้ำมันไปเธอรู้ว่าวันหนึ่งไฟนี้น้ำมันจะหมดได้เธอเตรียมขวดน้ำมันไปกับเธอเองเธอรักษาตนเองรักษาดวงไฟของเธอจนถึงวาระสุดท้ายให้เราอธิษฐานเพื่อการใช้ชีวิตของเราสิครับพี่น้องลองสำรวจการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันว่าเราได้ใช้ชีวิตด้วยปัญญาของพระเจ้าหรือไม่ถ้าท่านมองไปหาสิ่งที่อยู่ในอนาคตท่านจะไม่ฟูมฟายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตท่านจะไม่ฟูมฟายกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือจะไม่ยึดติดกับอดีตแห่งความสำเร็จที่มันเคยสว่างไสวแต่ท่านจะมองไปหาสิ่งที่มันอยู่ในอนาคตท่านจะละความสนใจจากความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันนี้และท่านจะเลือกสิ่งที่เป็นสิ่งที่มั่นคงสำหรับอนาคตได้ฮาเลลูยา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 อธิษฐานพระเจ้าสิครับขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าในการใช้ชีวิตเถิด พระบิดาอย่าให้เราเป็นเหมือนกับคนโง่ที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนละเมอใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่นอนละเมอพระบิดาเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเราพระองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาจิตใจของข้าเฝ้าคอยพระผู้ไทยจะรอเรื่อยไปองค์ผู้ทรงรักษาจะรอพระองค์พระเยซูของข้าบรรดาผู้ที่เฝ้าคอยจะอยู่อย่างสุขใจสักครั้งสิครับจิตใจของข้าเฝ้าคอยพระผู้ไทยจะรอเรื่อยไปองค์ผู้ทรงรักษาจะรอพระองค์พระเยซูของข้าบรรดาผู้ที่เฝ้าคอยจะอยู่อย่างสุขใจจะคอยพระองค์จะคอยพระองค์ราชาผู้ยิ่งใหญ่ทรงยอมไว้ประชนเพื่อเราบนไม้กางเขนทรงรับความอับอายเพื่อเราทั้งหลายจะรอดปลอดภัยจะคอยพระองค์เขนทรงรับความอับอายเพื่อเราทั้งหลายจะรอดปลอดภัยขณะดนตรีกำลังบรรเลงไปผมอยากพี่น้องเอามือวางบนใจของเราเองนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าที่เราจะเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการกลับมาของพระเยซูไม่ว่าจะในยามเช้าสายบ่ายหรือค่ำขอพระเจ้าให้ทุกช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาตะเกียงของเราจะสว่างสวยอยู่คบไฟของเราจะสว่างสวยอยู่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้ความเชื่อของเรานั้นเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นเรื่อยๆขอพระเจ้าช่วยอย่าให้มีเมฆหมอกหรือบาปใดๆมากลบบังความสว่างของตะเกียงนี้ได้เลยพระบิดาขอพระเจ้าช่วยให้น้ำมันของเราถูกเตรียมไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อคบไฟของเราจะลุกโชนขึ้นตลอดเวลาภาระใจความร้อนรนความตื่นเต้นในการติดตามพระเยซูจะเป็นเหมือนวันนี้และยิ่งมากขึ้นทุกๆวันพระบิดาฮาเลลูย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 าอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาดึงรั้งเราไปจากความรักของพระเจ้าอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาดึงรั้งเราไปจากความรักและพระคุณของพระเจ้าได้ฮาเลลูยา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 โอ้เชื่อคอยพระ ยอมไว้ประชนเพื่อเราบนไม้กางเขนทรงรับความอับอายเราจะไหลจะรอดปลอดภัยพระเจ้าตอนหนึ่งกล่าวว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่ใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายแล้วพระเจ้าสัมผัสใจผมถึงบางคนที่เผชิญความทุกข์ยากอยู่ในปัจจุบันพระเจ้าอยากหนุนใจท่านว่าบุคคลที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุแห่งความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแผ่นดินสวรรค์เป็นของท่านจงชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของท่านเพราะว่าความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆจะทำให้ท่านมีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดบนโลกอาจนับว่าท่านเป็นเพียงคนเล็กน้อยแต่ท่านสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เผชิญความทุกข์ยากบางอย่างพระเจ้าให้คำหนึ่งผมว่ามันเป็นการชั่วคราวแม้มันจะ3 ปีหรือมันจะ10 ปีแต่มันก็เป็นการชั่วคราวมันจะไม่อยู่กับท่านตลอดไปวันหนึ่งเมื่อสง่าราศีของพระเยซูปรากฏวันนั้นความทุกข์ยากต่างๆจะถูกกลบหมดสิ้นความเจ็บป่วยที่ท่านเผชิญมันจะเป็นเพียงแค่การชั่วคราวแล้ววันที่สง่าราศีของพระเจ้ากลับมาวันนั้นท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นกายใหม่ในสภาพที่เป็นเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่เผชิญความทุกข์ยากต้องการคำอธิษฐานเผื่อขอให้ท่านมีกำลังที่จะเผชิญสิ่งเหล่านั้นด้วยความหวังใจสำหรับชีวิตในเบื้องหน้ายกมือขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับฮาเลลูยาพระบิดาข้าพระองค์ขออธิษฐานพระเจ้าเพื่อพี่น้องที่เผชิญสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของเขาพระบิดาขอพระองค์โปรดให้เขามีกำลังขึ้นขอโปรดให้เขาได้พ้นผ่านสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ค้นพบว่าศักดิ์ศรีที่จะมาภายหลังนั้นยิ่งใหญ่และความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นจะทำให้เขามีศักดิ์ศรีมากถาวรอันหาที่เปรียบไม่ได้พระบิดาขอให้ความหวังใจสำหรับชีวิตในเบื้องหน้าทำให้เขามีกำลังสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้ต่อไปพระบิดาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยให้เขาเข้มแข็งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราอธิษฐานเผื่อเขาได้ภาระใจในนามพระเยซูเจ้าอาเมนมีพี่น้องบางท่านที่พระเจ้ามาพูดกับท่านเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาปัญญาสะท้อนผ่านวิธีของคนใช้ชีวิตท่านใช้ชีวิตแบบไหนกำลังสะท้อนปัญญาของพระเจ้า ที่อยู่ในชีวิตของท่านวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อกันและกันสิครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาคนที่แช่ตัวอยู่ในบาปเล่นอยู่กับบาปเรื่อยๆไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาแต่ใช้ชีวิตอย่างมืดมัวคนที่ใช้ชีวิตทุ่มหาสิ่งที่อนิจจังสร้างประสาททรายในที่เดิมอยู่เรื่อยๆไม่ใช่คนมีปัญญาแต่เป็นเพียงคนขยันที่น่าสงสารฮาเลลูยาพระบิดาเราอธิษฐานขอให้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาเถิดพระบิดาขอพระบิดาโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าคนที่เสียใจกับประสาททรายที่พังไม่ใช่คนที่มีปัญญามันเป็นแค่สิ่งชั่วคราววันหนึ่งมันจะพังอยู่แล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาคนที่อาลัยอาวรณ์กับสิ่งเก่าๆในอดีตไม่ใช่คนที่ดำเนินชีวิตในปัญญาของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานพระเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาเสมอและปัญญาจะทำให้เราเข้มแข็งปัญญาจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องฮาเลลูยาพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาฮาเลลูยาเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างบำรุงบำเรอเนื้อหนังไม่ใช้ชีวิตบำรุงบรรเลอตัณหาหรือความผิดบาปพระบิดาเจ้าเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การดำเนินชีวิตในปัญญาในความสว่างของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยพระบิดาเจ้าที่เราจะใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีสติปัญญาเสมอเถิดพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้เราตื่นอยู่พระองค์เจ้าข้าขอให้เราตื่นอยู่เสมอพระบิดาไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนหลับไหลไม่ใช้ชีวิตเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้ความจริงขอพระบิดาทรงช่วยให้เราตื่นตัวอยู่เสมอในการใช้ชีวิตพระบิดาเรารับใช้พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าโลกนี้จะไปสู่จุดไหนเรารับใช้พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าจะมีคนจำนวนมากที่ต้องการผลงานรับใช้ของเราพระบิดาเจ้าให้เราตื่นอยู่และมีปัญญาเสมอเถิดพระบิดาขอให้เรื่องยุ่มๆยิ้มๆของชีวิตไม่รบกวนจิตใจเราอีกต่อไปขอให้เรื่องยุ่มๆยิ้มๆของชีวิตไม่พลากความมีดีออกไปจากจิตใจเราอีกต่อไปขอพระบิดาให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาเสมอเราขอบคุณพระองค์